สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้วันนี้ครับวันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2564จะมีการแข่งขันแบดมินตันรายการ Total Energy BWF World Championship 2021หรือศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก2021ระหว่างวันที่12ถึง19ธันวาคม2564ที่เมืองอูแอลบาประเทศสเปนโดยในวันนี้จะมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศสำหรับลิงก์การรับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในรอบชิงชนะเลิศในรายการ World Championship 2021ในวันนี้กันนะครับในวันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2564มีนักแบดมินตันไทยเข้ารอบชิงชนะเลิศในรายการนี้1คู่ด้วยกันโดยคู่ชิงชนะเลิศคู่แรกจะเป็นคู่ของไทยนะครับซึ่งกองเชียร์ชาวไทยจะพลาดไม่ได้เลยนะครับในคู่นี้เพราะเป็นความหวังของหมู่บ้านที่แท้ถูกเป็นประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลภัวรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิลีแต้รัตนชัยคู่มือวางอันดับที่2ของรายการคู่มืออันดับที่1ของโลกโดยเป็นการเข้าชิงในรายการชิงแชมป์โลกเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะครับในปีนี้แต่ความหวังในปีนี้คือแชมป์โลกเท่านั้นจะพบกับคู่ของญี่ปุ่นยูตะอาริสะที่ต้องยอมรับว่าผ่านด่านสบายๆมาตลอดหลังจากที่คู่เจิ้นหวงของจีนชิงตกรอบไปก่อนโดยในก่อนหน้านี้คู่บาสกับปอป้อเอาชนะคู่ญี่ปุ่นคู่นี้2ครั้งหลังสุดซึ่งทำให้ปัญหาในเรื่องของการล็อกหรือการปลดล็อกก็หมดไปคงเหลือแต่ว่าวิชาที่คู่ญี่ปุ่นจะหยิบมาใช้มาแก้กับคู่เราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากบาสกับปอป้อยังรักษามาตรฐานความคงที่และที่สำคัญตำแหน่งของปอป้อที่คุมข้างหน้าแล้วบาสกวาดข้างหลังได้เนียบเหมือนเดิมก็เชื่อว่าคู่ญี่ปุ่นก็ไม่สามารถทำอะไรบาสกับปอป้อได้อย่างแน่นอนซึ่งปัจจัยสุดท้ายที่เหลือก็คืออาการตื่นเต้นหรืออาการเท่านั้นที่จะทำให้เราพลาดแชมป์ก็ขอให้แฟนๆแบดมินตันชาวไทยช่วยกันส่งกำลังใจและแรงเชียร์ให้กับบาสกับปอป้อในวันนี้กันเยอะๆนะครับสำหรับลิงก์การรับชมก็เช่นเคยนะครับทางช่องก็จะไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ